เรากำลังจะไปเจอใครก็ไม่รู้ก็ต้องไปกินอยู่กับเขา24ชั่วโมงอีกตื่นเต้นอ่ะไปกันเลยดีกว่าตัวหินนี่ขึ้นรถได้เลยไดทำปุ๋ยเองทำอะไรเองทุกอย่างทุกอย่างครับข้อมูลขัดที่เหลือแล้วจะมากองรวมไหมครับก็ขับเป็นปุ๋ยมะพร้าวที่เหลือจะร้านขายน้ำมะพร้าวครับเราก็เอามาเข้าขับทำเป็นปุ๋ยมะพร้าวใช้เองปุ๋ยที่ใช้ต้นไม้ทุกอย่างเลยก็คือเริ่มจากต้นเดือนนี้แล้วเจ้าตัวนี้เอาเป็นปุ๋ยต้นไม้ของเราทุกอย่างเริ่มแบบนี้เลยนี่ต้นเดือนนี้เฮ้ยหลุนเอาแล้ววันที่20เองไข่ออกแล้วเลยหลุนตัวแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงหันมาสนใจตรงเนี้ยเริ่มแรกเลยคือชอบนี้แหละชอบปลูกต้นไม้ชอบเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็คือผมเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรชอบด้านนี้แล้วก็จนมานั่งคุยกับเพื่อนคุยกันทุกวันว่าเอออยากทำแล้วก็แบบอยากเหมือนสร้างเงี้ยชุมชนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันให้มันแข็งอะแล้วพยายามแบบจะลดทุกอย่างอะแบบให้ลดขยะไปด้วยเนี่ยลดพวกมูลสัตว์ไปด้วยแบบคือพยายามจะไม่ให้เขาทิ้งอะไม่ให้เขาทิ้งของให้ปลูกเองแล้วก็นั่งมีของดีๆทานกันเงี้ยสมมตินั่งอยู่เงี้ยมีอาหารมีผักมีใครมีอะไรที่แบบดีอ่ะของกินแล้วต้องกินเหมือนแบบกินแล้วแบบได้สุขภาพใช่ใช่กินของแล้วได้มีใครดีๆกินมีผักแบบดีๆ work away เนี่ยคือผมอ่ะไปก่อนไปที่ลาลีมาไปเป็นอาสาไปทำงานให้เขาไปดูแบบไปถึงเห็นเฮ้ยเราดูได้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมรู้ว่าคนที่มาทำคือทำงานจริงจังตอนแรกไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานพอไปทำงานเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจอคนเยอรมันที่นู่นแหละก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์ว่าเออเราทำอย่างนี้อยู่อะไรอยู่เงี้ยเขาบอกว่าเออเขาสนใจนะเขามาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเขาเลยแนะนำว่าเออเนี่ยลองทำดูดีเขาก็บอกว่าตรงนี้มันทำได้นะตอนแรกก็ตกใจละว่าเฮ้ยมาจริงเหรอวะเริ่มมีคนตอบรับตกลงไปเรื่อยตกลงไปเรื่อยจนแบบเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบต้องเฮ้ยต้องคุยแล้วห้องเต็มละไม่มีที่ให้คนเข้ามาอยู่แล้วอะไรก็เลยตั้งใจเดี๋ยวมาพัฒนาตรงนี้ต่อให้มาอยู่นี่อยู่ด้วยกันได้คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนไทยมีไหมครับคนไทยคนแรกเลยครับนี่ครับคนแรกเลยคนแรกเลยครับมาคนแรกแล้วมาเยอรมัน1คนแล้วมาฟรีส1คนบราซิล1แล้วก็ที่ผมจำเยอรมัน2แคนาดา1แล้วก็ฝรั่งเศส1แล้วมาประมาณผมเคยกินแมลงครั้งแรกคือตัวด้วงนี่แหละครับเพราะผมไม่เคยกินรสด้วงผมไม่เคยกินอะไรเลยผมเลี้ยงไงแล้วผมจะให้คนอื่นกินแต่ผมต้องลองก่อนว่ามันเป็นยังไงมันโคตรอร่อยอ่ะแล้วก็บางวันเขาจะมาแชร์ภาษากันอ่ะสวีเบลก็อะไรนะหอมใช่ไหมหัวหอมอ่ะคนไทยก็หัวหอมนี่แหละบราซิลเนี่ยเจมูล่าอันนี้ฝรั่งเศสก็เขาจะมาแชร์กันว่าของเขาเนี่ยอันนี้สระว่ายน้ำที่เขา
คนรังเซนคิดว่าเดี๋ยวสะบ่อปลานามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบที่เขาจะแชร์ให้ดูที่ว่าผมยังใช้ใช้แข็งต้นตาลนี่คือกินได้เลยลองเอาไว้ชงชาเอาไว้ทำแล้วแต่เอาตัวผมมาเนี่ยตาแข็งแล้วเท่าตาแข็งหวังนี่อืมอันนี้เจ๋งแล้วอันนี้คือหวานมากไอความหวานที่น้ำตาลที่มันเป็นโรคหวานนะไอตัวนี้ไม่มีไอตัวนี้มันเหมือนมันพอมันกินแล้วมันหายไปเลยมันไม่ได้ตกค้างในร่างกายแล้วไอรสชาติหวานมันไม่ได้ตกค้างละตอนนี้ก็6โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปทำงานกันดีกว่าแดนอันนี้ก็คืองานแรกของเรานะครับถอนหญ้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานเป็นวันหยุดไงเราก็เลยได้แต่เดินเที่ยวชมในสวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานอย่างเขาหยุดกันวันอาทิตย์เนี่ยภารกิจของเราวันนี้ก็คือเนี่ยถอนหญ้าอย่างเงี้ยถอนไปตามแนวนู่นน่ะถอนไปถึงนู่นแนวนู่นเลยเนี่ยมีแค่นี้แหละชิวๆไปทำงานชิวๆเราถอนหญ้าพอได้เป็นกองใหญ่ๆแล้วนะเราจะเอาหญ้าอย่างเงี้ยไปให้หมูกินเนี่ยตอนนี้เราถอนหญ้าเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการกำจัดหญ้าวิธีง่ายๆของนี่ก็คือการเอาไปให้หมูกินเสร็จภารกิจวันนี้ละโล่โล่อันนี้เดี๋ยวที่จะแปลเนี่ยเป็นเพาะต้นกล้าอ๋ออันนี้เราจะเพาะต้นกล้าต้นข้าวจากนานี้แล้วเทียบกับปลูกรอบอะไรเงี้ยนี่เด็กเจ๊เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาแล้วนะต่อไปเราต้องเอาปุ๋ยที่แพะไปโรยในนาก่อนในแปลงก่อนเพื่อทำให้ดินมันมีแร่ธาตุรีบให้ดูปุ๋ยในถังถ้าปุ๋ยในถังมันหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้มีที่แพะมีก้อนYou think how many kilo? Kilometers? Yeah. Well, I guess when we take two rounds, we are on 5 kilometers. Oh. It's okay. Okay. มีแต่เก็บมาปั่นจักรยานกลับบ้านเลยนะเห็นไหมอยากจะถามน้องรับพี่ไปด้วยได้ไหมกลับบ้านเหรอไปแล้วปล่อยอันเดียวิ่งต่อไปเราฟินิชนะครับเราจะเดินแล้วมันต้องสลับกันบ้างวิ่งมาเยอะแล้วเดินบ้างที่เห็นเด็กปั่นเด็กปั่นจักรยานนะถ้ากรุงเทพเด็กกรุงเทพเป็นนี้บ้างก็ดีนะรถได้ไม่ติดด้วยประหยัดด้วยนี่ขี่ชนบทช่างชิลจริงฮะร้อนเปล่านี่คือเพิ่งออกไข่นะครับออกจากไข่อย่างนี้นะเอาเป็นตัวเลยเอาเป็นตัวอ๋อพันนี้ออกเป็นตัวเอาเป็นตัวนี้ออกเป็นตัวนี้เราฟักให้แม่ฟักธรรมชาติ
ีเกลือได้แต่ขอภาพแบบนี้อันนี้เขาจะได้หอมพวกเกลือหอมพวกอะไรต่ออะไรที่ได้แล้วนี่อาหารรสชาติผมไม่รู้เลยเมื่อตอนแรกผมเขากลัวอะไรทุกอย่างไม่กล้าเล่นฟังตอนนี้ฝึกมาเขาแบบดูชินแล้วนี่เขาข้ามมาอาหารเยอะได้หอยได้นะพวกลูกปลาอะไรต่างๆได้เยอะดูชิลนะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟาร์มที่แบบพึ่งตัวเองทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยทุกอย่างในฟาร์มนี้ก็จะใช้ประโยชน์ได้นะนี่เป็นการใช้เขียวครั้งแรกเลยนะไม่เคยใช้เลยตอนแรกก็ตัดไปเรื่อยๆตัดหญ้าไปเรื่อยๆหญ้ามันคมใช่ไหมตอนแรกเราก็เริ่มแบบแสบๆนิดนึงอ่ะตัดไปตัดมาเริ่มมีการแบบแสบๆตามแขนเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอะไรวะผิวคนกรุงเทพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนผิวคนกรุงเทพแบบบอบบางอะไรเงี้ยหรือเปล่าโดนพวกนี้นิดหน่อยก็แบบเริ่มคันๆแสบๆคันๆแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดูไปดูมาเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มมีจุดแดงๆโผล่ขึ้นมาดูดิเริ่มมีแดงๆแสบๆขึ้นมาเหมือนเลือดซิปๆอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะหญ้ามันบาดเนาะคมจริงหมูมันกินไปได้ยังไงเนี่ยพอเกี่ยวหญ้าเสร็จอ่ะก็ต้องเอามาให้หมูกินหญ้าเนี่ยคมมากนะเมื่อกี้พี่แจ๊คบอกว่าตอนเกี่ยวระวังมันบาดมือระวังเมซิ่งนะหมูมันกินได้ใหญ่ไม่บาดปากว่าแต่หมูนี่ก็เป็นสัตว์ที่พิเศษเหมือนกันนะกินได้ทุกอย่างยังต้องมีเศษอาหารหรืออะไรขยะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเศษอาหารที่กินเหลือโยนให้หมูกินได้หมดเลยมันเหมือนเครื่องกำจัดเศษอาหารหมูอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีขี้อะไรเงี้ยพอมีขี้มันก็จะมีกลิ่นเราก็ต้องกำจัดกลิ่นให้มันไม่เหม็นให้มันสะอาดอะไรเงี้ยนะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือทำจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขั้นตอนคือทำยาคือเอาจุลินทรีย์อะครึ่งขวดมาใส่ในที่ฉีดนี่นะแล้วก็ผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดตามคอกไก่คอกหมูคอกวัวอะไรเงี้ยที่มันมีกลิ่นเพื่อดับกลิ่นทำไงเราจะใส่จุลินทรีย์นะเข้าไปครึ่งถังใส่น้ำให้เต็มถังนะยังใช้ไม่ได้เราต้องมาปั๊มน้ำก่อนเจ้าบอกให้ปั๊มไปเรื่อยๆมั้งปั๊มไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่ามันใช้ได้ไม่ได้เราจะรู้ได้ไงวะอ๋อรู้แล้วมันปั๊มไม่ตรงแล้วไงมันแข็งอะน่าใช้ได้แล้วมั้งเอาหัวฉีดจะอยู่นานกลิ่นเริ่มมาแล้วเหมือนตอนแรกเข้ามามันยังไม่ได้กลิ่นเลยอ๋อไม่ยอมเล่นด้วยอ่ะหนีหมดเลยนี่คือเก็บขี้ม้ามากองในนี้อ่ะครับก็รวมขี้อากาศดีเลยแรกร้อนๆนี่ฝนตกนี่อากาศดีเลยเย็นสบายตอนนี้เป็นเวลา 11:00 นกว่านะเกือบเที่ยงอะตื่นมาดูนาฬิกาก็ตกใจเรียกว่าตื่นมาก็แทบจะกินมื้อเที่ยงได้เลยเพราะวันนี้แบบสายมากๆๆอั
ดีเมื่อวานมีปาร์ตี้เลี้ยงศพหนักไปหน่อยเรียกว่ากว่าจะกลับมาถึงเตียงก็จะเช้าแล้วอ่ะตีห้าแล้วอ่ะจะเช้าอยู่แล้วตอนนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมที่มาวันแรกถึงเจอแดเนียลเข้ามามอร์นิ่งตอนบ่ายสามไปดูไปดูไปเจอเขาว่านานยังอ๋อมาแล้วครับแล้วคนอื่นมากันยังมาเลยไม่มีใครมาเลยโอเคแล้ววันนี้มีอะไรทำตีห้าตีห้าตื่นมาดูรายการตุ๊กเฮ้ย11 โมงวันนี้น่าจะมีใครเข้าแล้วเออน่าจะยากเขาเคยมีแบบนี้ไหมไม่มีครับก็เคยถึงตีห้าหรอที่นี่ก็ตี 2 ตี 3อ๋อเออแต่เมื่อคืนหนักจริงสรุปคือวันนี้ก็เหมือนชิลมากอะเหมือนเป็นวันเดย์ออฟเลยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ที่นี่ชิลสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะเริ่มลองมาเป็นอาสาสมัครนะแนะนำเลยว่าที่พานพอเพียงเนี่ยที่ประจวบเนี่ยมาง่ายๆเลยหัวหินอยู่ห่างจากหัวหิน10 โลเองอ่ะเออขับรถมาแป๊บเดียวหรือนั่งรถมาแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวให้พี่ฮอกกระดับก็ได้ที่นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยเขาชิลมากไม่หนักเกินไปเดี๋ยวนี้มาเห็นมั้ยนอกจากนี้มานะยังมีนี่มีม้าที่โพนี่เนี่ยดูดิโพนี่วันนี้มันเป็นเกาะไงม้าก็จะมีเอาม้ามาปล่อยกินหญ้าหญ้ามันจะลดลงเรื่อยๆคือมันเป็นแบบการพึ่งพาตัวเองจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยว